สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำเค้กฝอยทองเนื้อสปันกันนะคะสูตรนี้การันตีความนิ่มทำง่ายแถมอร่อยมากด้วยนะคะพร้อมแล้วเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเราไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะส่วนผสมของสปันเค้กฝอยทองนุ่มๆวันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะคือฝอยทองนะคะพี่ส้มนำมายีแล้วก็ใส่น้ำหอมกลิ่นมะลินิดนึงเพื่อดับคาวไข่นะคะเตรียมไว้ก่อนน้ำตาลทรายค่ะ SP น้ำเปล่าหรือว่านมสดก็ได้นะคะน้ำมันพืชค่ะแป้งเค้กยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะผงฟูสำหรับถาดที่เราเลือกนะคะวันนี้เราจะใช้ถาด11คูณ15คูณ2นิ้วนะคะทาเนยขาวปูกระดาษไข่แล้วก็ทาเนยขาวทับนะคะจากนั้นนะคะให้เราเตรียมไปวอร์มเตาก่อนค่ะไฟ180องศาไฟบนไฟล่างค่ะไม่เปิดพัดลมนะคะเราจะใส่ฝอยทองนะคะให้ทั่วทั้งถาดเลยนะคะจากนั้นค่ะเราใช้เป็นพวกแก้วหรือว่าเป็นพวกถ้วยก็ได้นะคะถ้าไม่มีที่กดแบบพี่ส้มแบบนี้นะคะอันนี้เป็นที่กดทาร์ตนะคะกดเขาให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะกดเขาอย่างนี้นะคะให้ฝอยทองหาแน่นกดให้ทั่วทั้งถาดเลยนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่โถตีไว้นะคะยกเว้น SP ตีส่วนผสมค่ะความเร็วต่ำ2นาทีนะคะจากนั้นใส่ SP ลงไปนะคะแล้วตีความเร็วสูงสุดค่ะประมาณ3นาทีนะคะจากนั้นตีต่ออีก3นาทีนะคะความเร็วสูงสุดเช่นกันค่ะตีความเร็วต่ำประมาณ30วินาทีนะคะเพื่อตัดโซลาร์ก่อนเตรียมทำกระดาษชื้นนะคะเอาถาดที่ใหญ่กว่าถาดมาสักครู่แต่เข้าเตาอบได้นะคะจากนั้นใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะชุบน้ำให้เปียกนะคะวางลงไปถ้าไม่มีกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ใช้เป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือน้องจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะใส่ลงไปประมาณเศษ1/3ของถาดนะคะอย่าใส่สูงเกินนะคะเทส่วนผสมของเนื้อเค้กนะคะลงไปในบนหน้าฝอยทองเลยนะคะแบบนี้นะสังเกตได้นะคะเนื้อเค้กจะเป็นเหมือนริบบิ้นเลยนะคะเกลี่ยหน้าขนมค่ะให้ทั่วเลยทั้งถาดนะคะนำไปวางบนกระดาษชื้นค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราเตรียมนำเข้าอบนะคะอบ 35-40 นาทีขึ้นกับเตาบ้านใครบ้านมันนะคะไฟบนไฟล่างค่ะไม่เปิดพัดลมนะคะขนมสุกแล้วนะคะเดี๋ยวนำออกจากเตาได้เลยค่ะยกขนมขึ้นพักบนตะแกรงนะคะแกะกระดาษนะคะออกให้หมดเลยนะคะเอาตะแกรงวางทับอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะหงายขนมขึ้นนะคะค่อยๆลอกกระดาษค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กสปันฝอยทองนะคะพักขนมให้เย็นเดี๋ยวเราตัดชิ้นนะคะเตรียมตัวตัดเค้กกันนะคะเค้ก
เค้กแบบนี้ค่ะการตัดนะคะอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันจะขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมคะวันนี้พี่ส้มจะมีเทคนิคการตัดง่ายๆมาฝากน้องๆนะคะอุปกรณ์ก็คือไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าไม้พายแหลมนะคะเราจะตัดเท่าไหร่นะคะเราเอาไม้บรรทัดนี้แยกไว้เลยนะคะสําหรับทําขนมก็คือทําขนมนะคะไม่ใช่เป็นเครื่องเขียนนะแยกไว้เลยซื้อไปต่างหากเลยนะคะวันนี้พี่ส้มจะตัดขนาด7คูณ5เซนนะคะพี่ส้มก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดเขาเลยนะคะวัดหัววัดท้ายนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ปลายแหลมหรือว่าไม้จิ้มฟันค่ะปักเข้าไปเลยค่ะที่เราวัดไว้ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นการตัดก็ง่ายมากเลยค่ะเราเอามีดนะคะพี่ส้มจะใช้เป็นมีดเหมือนมีดหั่นแตงโมค่ะแบบนี้นะคะจริงๆซื้อไว้หั่นเครปแหละวางลงไปเลยค่ะแล้วก็ดึงไม้จิ้มฟันออกนะดึงออกเลยวางลงไปเลยนะคะการตัดเราจะไม่กดเขาลงนะคะให้เราเลื่อยนะคะหรือว่าถูเขานะคะเลื่อยเขาเนี่ยอย่างนี้นะคะเค้กก็จะไม่ลุ่ยนะคะเลื่อยไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงสุดของเค้กเลยนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะยกออกมาให้ดูเห็นไหมมานี้นะคะตัดไปเรื่อยๆจนหมดนะคะจัดขนมแพ็คใส่กล่องตามใจชอบเลยนะคะพี่ส้มตัดขนาด5คูณ7เซนนะคะใส่กล่อง P24 ค่ะ1ถาดพี่ส้มจะตัดได้25ชิ้นนะคะขายชิ้นละ20บาทค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ